แล้วอีกกลุ่มหนึ่งถ่ายอยู่แล้วมิโอริปวดฉี่มากมิโอริก็เลยไปหาห้องน้ำในสถานีรถไฟไปนานมากๆจนเขาถ่ายเสร็จแล้วมิโอริก็ยังไม่มาแบบมิโอริอึหรอทำไมนานจังเลยมิโอริบอกว่าไม่ใช่เอ้ยใช่มิโอริอึไม่ใช่มิโอริปวดฉี่สถานีเนี้ยแบบลงไปอ่ะแล้วมันจะเจอห้องน้ำเลยแต่พอลงไปแล้วอ่ะไม่มีห้องน้ำแล้วคนคิดสภาพว่าแบบเดินเดินอยู่ตรงถนนเนี้ยแล้วแบบเอาพูดกันอยู่เรื่องมิโอริก็แบบว่าเลิศแบบมิโอริมิโอริแล้วแบบว่ามิโอริเสียงดังขนาดว่าโอไม่รู้โอเป็นคงไทยแต่ตามสังก็นั่งอยู่แล้วก็พูดว่าเฮ้ยรอบนี้ไม่เคยได้แกล้งเป้เลยอยู่ดีๆก็แบบว่าเปิดแอร์ดรอปหน่อยเปิดแอร์ดรอปหน่อยจะส่งรูปให้ไอ้เราก็นึกว่ารูปเราดูไปจ๊อบแบบตาโตแป๋วๆยังไงล่ะไม่กล้าลบด้วยลบได้มั้ยเนี่ยเจอคนไทยเยอะไหมเห็นคนไทยไปเยอะไม่เจอคนไทยเลยทุกคนเอ้ยที่ดิสนีย์เหมือนแบบถ้าฟังไม่ผิดนะเดินผ่านแล้วเขาน่าจะพูดภาษาไทยว่าสักอย่างจะไม่ได้เลยแค่นั้นเลยมิวริคือคนไทยนะรู้เปล่าใช่มิวริคือคนไทยค่ะมิวริคือคนไทย 100% มิวริคือคนไทยที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะแบบมิวริเราได้ไหมได้แหละได้แหละคือมิวริแบบว่าวันนั้นปวดฉี่มากแล้วก็เหมือนเราต้องรอนั่งรอเพื่อนถ่าย MV ใช่ไหมคะแต่ว่าแบบกรุ๊ปเราเนี่ยถ่ายนั่งรอแล้วอีกกรุ๊ปหนึ่งถ่ายอยู่แล้วมิโอริปวดฉี่มากปวดฉี่มากมิโอริก็เลยไปหาห้องน้ำในสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟฟ้านะคะแล้วไปนานมากจนแบบจนเขาถ่ายเสร็จแล้วมิโอริก็ยังไม่มาแล้วผมมิโอริกลับมาแบบถามมิโอริแบบมิโอริคือแบบมิโอริแบบมิโอริหรอทำไมนานจังเลยมิโอริบอกว่าไม่ใช่คือมิโอริแบบเอ้ยใช่มิโอริไม่ใช่มิโอริปวดฉี่มิโอริปวดฉี่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วแบบว่าเอ๊ะหรือวะเอ๊ะหรือฉี่เอ๊ะหรือจำไม่ได้แต่ว่าปวดเข้าห้องน้ำนี่แหละแล้วแบบมิโอริก็ไม่ใช่แบบมิโอริกลับมาเล่าว่าแบบว่าเนี่ยแบบจำได้ว่าสถานีเนี้ยแบบลงไปอ่ะแล้วมันจะเจอห้องน้ำเลยแต่พอลงไปแล้วอ่ะเชี่ยไม่มีห้องน้ำแล้วมิโอริแบบมิโอริโคตรคนไทยเลยว่ามิโอริเป็นคนไทยอ่ะแล้วมิโอริก็แบบว่าแบบแบบเชี่ยมันไม่มีห้องน้ำแล้วมิโอริก็แบบวิ่งไปไกลมากกว่าจะเจอห้องน้ำแบบมิโอริต้องวิ่งไปขึ้นตึกอีกตึกนึงแล้วก็ขึ้นไปแบบตรงชั้นสองแบบต้องไปตรงชั้นสองอ่ะมันถึงจะมีห้องน้ำอ่ะแล้วแบบมิโอริแล้วแบบโอ้มิโอริแบบมิโอริแบบยูโซคนไทยมากๆเลยแบบอุทานได้ไทยมากใช่อุทานได้คนไทยมากคนแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้แบบอันนี้คือแบบซอฟสุดแล้วพูดเลยไทยสุดไทยตะโกนใช่มิลลี่ตัวตึงใช่พวกเธอสอนอะไรไม่ได้สอนเลยสำเนียงผ่านใช่จริงจริงมิโอริเป็นคนไทยใช่แล้วไข่มุกก็สอนมิโอริพูดคำว่าเลิศแต่มาสอนนานแล้วสอนตั้งแต่อยู่ไทยแล้วแต่ว่าพอมาอยู่ญี่ปุ่นมิโอริพูดคำว่าเลิศบ่อยมากแล้วก็แบบว่าก็คือเหมือนแบบก็สอนเพื่อนแบบว่ามันพูดได้แบบว่าหลายสถานการณ์เลยมิโอริคำว่าเลิศเนื้อแบบแล้วต้องพูดแบบใส่อินเนอร์เนื้อแบบว่าเลิศแล้วมิโอริมันพูดคำนี้เสียงดังมากเวลาแบบมิโอริพูดคำว่าเลิศไม่ได้จะตะโกนเลิศเนี่ยทุกคนแล้วแบบทุกคนคิดสภาพว่าแบบเดินเดินอยู่ตรงถนนเนี่ยแล้วแบบเอาพูดกันอยู่แล้วมิโอริก็แบบว่าเลิศแบบมิโอริเสียงดังทำไมแล้วก็แบบว่าก็สอนว่าเนี่ยมิโอริถ้าแบบมิโอริแบบพอใจกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยมิโอริก็พูดคำว่าเลิศแต่ถ้าแบบไม่พอใจไม่ชอบมิโอริพูดคำว่าเลิกนี่แบบว่าโอเคเลิกเลิศนี่แบบเลิศก็คือแบบเลิศแต่ถ้าเลิกคือเลิกโอเคไหมมิโอริก็โอเคเลิศเราอยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอแล้วเราอายคน
มิวลี่เป็นคนต่างชาติใช่แล้วแบบว่ามิวลี่เสียงดังทำไมว่าโอ้ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยมิวลี่แบบคนไทยแบบตะโกนมากคนไทยตะโกนเออแล้วมิวลี่จะแบบว่าเวลาไข่มุกหยุดถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดถ่ายรูปแล้วมิวลี่ก็พูดคำว่าผู้หญิงคนนี้บ่อยมากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้แล้วจนมันเป็นแบบกลายเป็นแบบวลีแบบไม่ใช่แค่ไข่มุกแล้วคือของไข่มุกแบบประจำตัวจะเป็นแบบผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วก็ของมือบายจะเป็นอะไรจำไม่ได้อะแต่แบบมันคือแบบมันต้องเป็นแบบเหตุการณ์ณตอนนั้นแล้วมันถึงจะนึกออกอะไรเงี้ยแต่ของมิวลี่จะเป็นแบบมันจะมีอยู่อันนึงที่แบบว่ามิวลี่แบบของเยอะมากไปไหนคือพกของเยอะแบบมี 2-3 กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนั้นอะมิวลี่ต้องเก็บของเข้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดซื้อของแล้วคือแบบเก็บแบบแน่นกระเป๋าแล้วของก็ยังเก็บไม่หมดเงี้ยแบบผู้หญิงคนนี้ต้องหยุดซื้อของนะคะผู้หญิงคนนี้ใครสอนผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่มีใครสอนมิโอริพูดเองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดถ่ายรูปกลายเป็นคำประจำทริปไปเลยปะใช่เป็นคำประจำทริปเลยแบบหรือแบบเวลาแบบถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบพี่เขาจะชอบแบบว่าเฮ้ยตรงนี้แสงสวยมากเท่มากขอถ่ายอีกหน่อยผู้ชายคนนี้ไม่เคยหยุดถ่ายอะไรประมาณนี้เป็นแบบแซวๆกันส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดเผาแล้วเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนฉันเป็นผู้หญิงแบบไหนเนาะเธอมีผมพิเศษเปล่าไม่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นโอ้พี่ไหวหรือเปล่าไม่แต่คืออันนี้นี่ไม่มีวลีผู้หญิงคนนี้สำหรับฉันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่เกินต้านตอนอยู่ญี่ปุ่นคลิปนี้ไม่มีเรื่องสตาร์ทซังหรอนึกก่อนนะอ๋อทีมนี้ไม่ค่อยมีเรื่องสตาฟสั่งเพราะว่าไม่ค่อยได้ยุ่งกันก็แบบว่าก่อนกลับญี่ปุ่นตอนที่แบบนั่งรอตรงเกตสนามบินนะคะสตาฟสั่งก็นั่งอยู่แล้วก็พูดว่าเฮ้ยรอบนี้ไม่ค่อยได้แกล้งเป้เลยนี่ก็ดีแล้วก็ละไว้บ้างแต่ก็มีส่งรูปพี่จ๊อบที่ไปถ่ายที่ตู้ริคุระมาให้นะคะเป็นพี่จ๊อบแบบตาโตแป๋วส่งมาให้ทำไมคืออยู่ดีก็แบบว่าเปิดแอร์ดรอปหน่อยจะส่งรูปให้ไอ้เราก็รู้ว่ารูปเรารูปพี่จ๊อบแล้วก็แบบอ่ะยังไงล่ะไม่กล้าลบด้วยลบได้ไหมเนี่ยแบบส่งมาทำไมส่งมา3รูปคนแบบอ่ะต้องทำไงงง ไม่กล้าลบใช่ยังอยู่ในเครื่องอยู่เลยไม่กล้าลบ ไม่สตาร์ทสั่งอ่ะกลัวฉันเอามาพูดในไลฟ์สตาร์ทสั่งก็เลยไม่ค่อยมายุ่งเก็บไว้ต่อรองเวลาเข้าห้องดับติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดแล้ว